ุณคุณกรรมกรรมลังลำรับรับฟังฟังลายลายการการเรื่องเรื่องเล่าเรื่องเล่าบนบนยอดดอยจอดดอยสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับเอพิโซดนี้นะครับฟอร์มอยู่กับพี่มนานะครับครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่7นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับให้พี่มนานะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าพี่มนานะครับเป็นครูอาสารุ่นนะครับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนอะไรนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับสวัสดีครับพี่มนาค่ะสวัสดีค่ะมนาปีคงรักช้างค่ะก็อย่างที่ฟอร์มแนะนำไปแล้วนะคะว่ามนาเป็นครูอาสาโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่7ค่ะปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านห้วยส้มปล่อยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันเป็นนักวิจัยค่ะอยู่ที่ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอืมครับสวัสดีพี่มนายอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีค่ะครับที่พี่มนายนั่งมานั่งพูดคุยกันนะครับในรายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับคุยกันสบายๆนะครับเหมือนพี่น้องคุยกันนะครับพี่มนานะครับก็อย่างที่พี่มนายได้แนะนำตัวแล้วนะครับพี่มนายเป็นครูอาสารุ่นที่7นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะเป็นรุ่นที่11นะครับซึ่งการก็น่าที่จะกำลังหานะครับอาสาสมัครนะครับไปเป็นครูอาสารุ่นที่11นะครับแต่ว่าพี่มนาเนี่ยเป็นรุ่น7นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องย้อนความทรงจำกันนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นครูอาสานะครับเกื้อฝันเด็กพี่มนานะครับมีความมุ่งมั่นนะครับหรือว่ามีความคาดหวังอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาเป็นครูอาสานะครับคือตอนนั้นนะคะเราเป็นครูอยู่แล้วแต่ว่าเป็นครูโรงเรียนเอกชนแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อแล้วอะเหมือนเราเบื่อการศึกษาไทยว่าเฮ้ยมันมาได้แค่นี้เองหรออะไรเงี้ยคือโรงเรียนเอกชนมันเป็นโรงเรียนชื่อดังดูดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาของมันเองแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าการศึกษาไทยมันแย่แล้วเราเคยเห็นการศึกษาไทยทุกบริบทไหมก็เลยคิดว่าอยากไปดูการศึกษาไทยที่มันไกลที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้ก็เลยลองหาดูค่ะแล้วก็เจอโครงการนี้ว่าได้ไปแบบบนดอยเขาแบบเมนชั่นเลยว่าเอ้ยมันแบบเป็นไปจัดการศึกษาบนพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูงไงค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปทำกิจกรรมไปร่วมกับโครงการนี้ค่ะเพื่อได้ดูการศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆก็คือพี่มนาอยากไปการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลค่ะนี่คือความคาดหวังแล้วก็จุดมุ่งหมายนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องเป็นโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กนะครับเพราะว่ามีโครงการครูอาสาเยอะแยะเลยนะครับที่เราใช่นะฮะทำไมต้องเป็นโครงการนี้ด้วยคือก็นึกออกเลยอย่างที่ฟอร์มบอกว่าเหมือนอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมคะมันก็จะมีเว็บไซต์ที่รวบรวมกิจกรรมไปเป็นครูอาสาอยู่ก็เห็นเยอะแต่ส่วนใหญ่อะมันคือ7วันอะ7วัน14วันเราก็ต้องคำถามว่าไป7วันอะมันได้อะไรวะอะไรเงี้ยคือเราไป7วันแล้วเราจะเห็นบริบทจริงๆไหมการที่เราไปอ่ะมันไปแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาให้เด็กๆในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะได้จริงหรือเปล่าแล้วก็พอมาเห็นโครงการเนี้ยของครูอาสาเกื้อฝันเด็กอะค่ะคือไป4เดือน1เทอมอ่ะมันมากพอที่เราจะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อะไรยังไงแล้วมันนานพอที่เราจะได้เห็นแล้วก็มันไม่ใช่การที่เราไปเป็นครูจริงๆที่ต้องอยู่ในระบบแต่ว่าการที่เราเป็นครูอาสาเหมือนกับเราไปเป็นผู้สังเกตการณ์ว่ามันมีโอกาสและการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้หรือการพัฒนาอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้กับการศึกษาไทยอะค่ะนะฮะด้วยความที่เราเป็นครูอยู่แล้วด้วยแหละอะไรเงี้ยคือจบครูมาด้วยค่ะก็เลยเหมือนค่อนข้างสนใจเรื่องการศึกษาโดยตรงเลยค่ะนะฮะแล้วก็ระยะเวลา4เดือนเราน่าจะลองทำอะไรได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับทีนี้พี่มนามีภาพจินตนาการก่อนที่จะขึ้นไปเป็นครูอาสาไหมครับว่าโรงเรียนบนดอยจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆที่อยู่บนดอยต้องเป็นอย่างไรแล้วตอนที่พี่มนาขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป
เป็นครูอาสาแล้วนะครับภาพที่พี่มนาจินตนาการเหมือนอย่างที่พี่มนาได้เล่าให้ฟังว่าพี่มนาอยากเข้าใจเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมันเหมือนกับภาพที่พี่มนาคิดไว้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วพี่มนาไปเจออะไรแล้วเห็นอะไรบ้างครับค่ะคือเหมือนอย่างเวลาเราไปเที่ยวเนาะอย่างภาพอะเวลาเหมือนไปเที่ยวบนดอยอะเห็นเด็กๆก็จะแบบฝุ่นเคลอะวิ่งเล่นอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันต้องแบบวุ่นวายแน่เลยเด็กๆแบบกูต้องอยู่ไกลเวลาขับรถผ่านนะไม่เคยเห็นโรงเรียนเลยนานๆที่จะเห็นโรงเรียนอะไรเงี้ยคือมันต้องไกลมากแน่ๆเราเลยคิดว่ามันต้องเดินทางลำบากอะไรเงี้ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันอาจจะยากแบบไม่มีแน่ๆติดต่อใครก็ไม่ได้ใช้ชีวิตก็ต้องลำบากอะไรเงี้ยคือเหมือนอารมณ์ไปเดินป่าในความทรงจำเราแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเรื่องการใช้ชีวิตนะเราแบบเดินขึ้นภูกระดึงได้อะไรเงี้ยเออเรารอดไปโรงเรียนเราก็ต้องรอดแหละอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็คือคิดแค่แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าภาพรวมแล้วก็แต่ความที่อย่างตอนรุ่นเราเนี่ยคือจริงๆแทบทุกรุ่นนะคะของในเพจครูอาสาเกื้อฝันเด็กเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลโรงเรียนให้อยู่แล้วอะแล้วก็ไปแอบอ่านแล้วก็มันเหมือนก็เหมือนสปอยแล้วก็ไปแอบหาแบบอ๋อโรงเรียนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ไกลถนนไหมอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือก็ไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะไม่แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอได้ไปจริงๆอ่ะคือห้วยซ้ำปล่อยอ่ะคือเป็นหมู่บ้านที่ถนนเพิ่งเสร็จก่อนเราก่อนเทอมเราไปแล้วถนนเพิ่งเข้าถึงหมู่บ้านมีไฟฟ้ามีประปาภูเขาอะไรเงี้ยมันก็มีน้ำแดงว่างอะไรเงี้ยคือแต่ทุกอย่างอ่ะคือพร้อมแล้วที่สำคัญคือมันมีโครงการพัฒนาอยู่อ่ะค่ะก็คือเขามีโครงการหลวงเป็นส่วนเหมือนพื้นที่เกษตรที่ทำเรื่องผักบนพื้นที่สูงค่ะพวกผักสลัดอะไรต่างๆเนี่ยคือเราก็เห็นว่าแบบมันไม่ใช่เด็กแบบวิ่งโซนไม่รู้จะทำอะไรกันแต่คือเขาก็มีความมีหน้าที่ที่ช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรเงี้ยแบบช่วยที่บ้านแล้วก็ที่บ้านเด็กๆ ก็ไม่ใช่แบบลำบากแบบจนคือถ้าพูดถึงเส้นความจนนะมันอาจจะคนในเมืองกับเส้นความจนของคนบนดอยมันอาจจะเรารู้สึกว่ามันเรารวยกว่าเขาเนาะแต่ว่าเราสึกว่าคือเขามีกินมีใช้แล้วก็อยู่ได้โดยที่ไม่ได้ลำบากอะไรเงี้ยคือบางชุมเพราะว่าแบบอย่างในชุมชนมันกำลังโตเงี้ยค่ะก็มีคนที่ไปทำงานในเมืองมีหลายบ้านก็คือฐานะทางเศรษฐกิจเขาก็สูงขึ้นแต่ถามว่าเด็กที่ลำบากมีไหมมีเพราะว่ามันก็มีหมู่บ้านที่อยู่ในซอกหลืบที่เดินห่างไกลออกไปที่เหมือนเขายังมีข้อจำกัดอะไรต่างๆแต่เขามาเรียนรวมกันในโรงเรียนเงี้ยคือสุดท้ายแล้วความเหลื่อมล้ำมันก็ยังกดทับคนอยู่ดีค่ะแล้วก็เรื่องภาษาที่มันเป็นปัญหาของเขาเลยว่าพอเขาภาษาไทยไม่ชัดอะไรเงี้ยการไปค้าขายหรือทำกิจกรรมอะไรกับคนที่อยู่แบบพื้นราบอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเรื่องการแบบกดขี่อยู่หรือว่าเรื่องแบบการโกงอะไรเงี้ยอยู่อะค่ะแต่ว่าโดยรวมอะคือมันดีกว่าที่เราคิดเยอะมากอะไรเงี้ยคือมีศักยภาพในการพัฒนาสูงมากค่ะโดยโรงเรียนโดยสมบัตินะครับก็คือดีกว่าที่เราจินตนาการไว้นะครับแต่ว่ายังมีส่วนที่ยังต้องพัฒนาอีกอือใช่ค่ะนะครับทีนี้ครับตอนที่พี่มนานะครับขึ้นไปเป็นคุณครูอาสา4เดือนนะครับพี่มนาปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทำงานอะไรบ้างในโรงเรียนครับช่วยเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะคืออย่างโรงเรียนบ้านห้วยส้มปล่อยอ่ะเป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสค่ะพอโรงเรียนประถมขยายโอกาสเนี่ยคือมีป.1 ถึงป.6 แล้วก็มีม.1 ถึงม.3 ด้วยเป็นโครงการขยายโอกาสเนาะแล้วก็ณตอนนั้นนะคะของกิจกรรมในโครงการเนี่ยเขาก็จะมีให้ทำโครงการเนี่ยที่จะพัฒนาอะไรต่างโรงเรียนเนี่ยร่วมกับคุณครูประจำแล้วคุณครูประจำเขาเน้นอยากพัฒนานักเรียนม.1 ถึงม.3 ค่ะให้เรื่องแบบความกล้าแสดงออกมีมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรากับน้องอีกคนที่ไปด้วยกันนะก็ได้ไปสอนรายวิชาศิลปะค่ะเลยไปทำกิจกรรมแบบศิลปะแต่ว่าออกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุหมายถึงว่าปลายทางเนาะมันเป็นการจัดรายการวิทยุแต่ว่าระหว่างทางอะค่ะมันก็มีแทรกเรื่องอาชีพมีแทรกเรื่องการใช้ชีวิตมีเรื่องการปรับตัวเพราะว่าเด็กๆอะแบบเขาจะต้องไปเรียนต่อม.ปลายในเมืองส่วนใหญ่อะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการปรับตัวเยอะมากเรื่องการแสดงออกว่าเขาไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองอะไม่กล้าที่จะแบบพูดเขาพูดคุณพูดไม่ชัดคุณเลยไม่กล้าพูดเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งคุณไม่ผิดอะก็มันไม่ได้เป็นอะไรเนาะก็เลยโอเคมันเน้นกันเรื่องประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็พอคุณครูค่ะไม่มีคุณครูศิลปะก็เลยได้ไปสอนปศิลปะเนี่ยตั้งแต่ป.1 ถึงป.6เลยทั้งเรียน
แล้วก็มีช่วยเรื่องเด็กที่เหมือนอ่านช้าเงี้ยค่ะมีความช้าด้านการอ่านเป็นวิชาเสริมเนี่ยของป.2 ป.3 อีกแล้วก็ตั้งนั้นก็คือดูอยู่กับเด็กหอค่ะเพราะไปเนี่ยก็คือเราไปนอนรวมกับนักเรียนหอเนาะก็จะมีการช่วยดูแลเด็กหอหญิงด้วยค่ะประมาณนี้แต่ถามว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วจะแบบโหแล้วตอนนั้นคือเรามองว่าแบบอย่างวิชาศิลปะเองด้วยค่ะด้วยก่อนหน้านี้เราเป็นครูศิลปะมันก็สามารถนำไปช่วยอะไรได้เยอะเนาะแล้วก็ณตอนนั้นนะคะคืออย่างเด็กที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องความกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้านะแต่ว่าเมื่อเขาต้องไปอยู่กับสังคมที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาสบายใจอ่ะหรือว่ามันคือสังคมใหญ่สังคมที่มีเกณฑ์ของการตัดสินจากการที่เขาพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยอยู่อะค่ะมันก็เป็นเรื่องยากของเขาแล้วก็ค่อนข้างแบบเรื่องภาษาที่มันเป็นแบเรียร์เนาะก็เรียนศิลปะก็จริงแต่ก็ฝึกให้เขาเขียนคำให้เขารู้จักคำนะคะอย่างเด็กๆป.1ถึงป.3ป.4ก็คือเหมือนได้เขียนบรรยายเลยอะค่ะอย่างมีกิจกรรมนึงก็อย่างเช่นวาดข้าวเช้าของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาให้เขาเขียนว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือหรือแบบเด็กๆทำแบบอาหารปากกยออะไรเงี้ยครับวาดแล้วก็ให้เขาอธิบายว่าเฮ้ยมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้เขาแบบกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นได้ฝึกเขียนได้ฝึกภาษาส่วนป.5ป.6อะค่ะด้วยความที่พอห้อยส้มปล่อยเขาเป็นในขนาดใหญ่แล้วเขาก็จะมีคนบริจาคเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมาพอเด็กป.5 ป.6อะค่ะจะเป็นช่วงวัยที่เขากำลังแบบแบ่งเพศคือเด็กผู้หญิงจะเริ่มโตขึ้นกว่าเด็กผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายก็ยังกำลังแก๊งของวันอยู่อะไรเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงก็จะรู้สึกแบบเขาหงุดหงิดเด็กผู้ชายอะแต่ในความเป็นจริงคือคุณต้องเรียนด้วยกันคุณจะทำยังไงคุณจะทะเลาะกันตลอดเวลาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยให้แบบป.5 ป.6อ่ะก็เลยถามเขาว่าเราจะวาดรูปหรือเราอ่ะจะเล่นดนตรีดีเขาว่าเออหนูอยากเล่นดนตรีแต่ว่าเขาก็เลยแบ่งกันว่าป.5 ป.6เนี่ยป.6เขาเรียนเล่นเครื่องดุริยางแล้วป.5เขาเลยยอมเล่นกลองยาวแทนนะคะก็เราก็บอกว่าเออให้เหมือนบอกว่าเออเนี่ยเราปลายเทอมมันจะมีงานเกษียณผอ.เนี่ยค่ะก็เลยให้เขาแบบเหมือนทำชุดกิจกรรมขึ้นมาว่าจะเป็นการแสดงกลองยาวให้งานผอ.ค่ะก็เป็นการฝึกว่าเฮ้ยจากตอนแรกคุณคิดไม่เหมือนกันนะทำยังไงให้การที่คุณคิดไม่เหมือนกันคุณมีความต่างกันเด็กผู้ชายเป็นแบบนี้คุณอยากแสดงแบบนี้ในแบบของคุณเด็กผู้หญิงไม่เอาอ่ะแต่คุณอยากเป็นแบบของคุณอ่ะแล้วมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงคะก็คือเป็นกิจกรรมที่มันแทรกอยู่ภายในการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะครับก็โครงการครูอาสาเพื่อฝันเด็กนะครับอย่างที่มนาได้เล่าไปก็คือเราเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูเนาะนะครับแล้วก็ไปหลายวิชาที่โรงเรียนอาจจะต้องการในวิชานี้เราก็เข้าไปช่วยเด็กเขาอะไรเงี้ยครับทีนี้นะครับกระบวนการในการสอนเด็กนักเรียนนะครับเป็นเนาะพี่มนานะครับทีนี้ผมอยากถามว่าตอนที่พี่มนาขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสานะครับหรือว่าก่อนหน้านี้นะครับพี่มนามีความเข้าใจไอ้กระบวนการ active learning อย่างไรบ้างนะครับคืออย่างตอนเราเป็นค่ะตอนนี้ก็ได้อ๋อแล้วตอนนี้ด้วยใช่ไหมคืออย่างตอนเราเป็นครูอะค่ะไอ้คำ active learning มันหลายปีแล้วเนาะมันก็กำลังจะเข้ามาอะไรเงี้ยบางโรงเรียนเขาก็เริ่มมีแล้วก็เริ่มเห็นน้องๆพี่ๆที่แบบเขาอยู่โรงเรียนอื่นนะคะเขาก็เริ่มทำกิจกรรมแล้วก็จะมองว่ามันคือการเล่นเกมอ๋อทำมีกิจกรรมอะไรก็ได้อะแต่ด้วยความที่เราสอนศิลปะอ่ะมัน activity based อ่ะมันเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็เรียนผ่านกิจกรรมแหละก็ประมาณนั้นแต่ว่าตอนที่มาแบบก่อนที่จะขึ้นไปเป็นครูอะค่ะมันก็มีการอบรมเนาะแล้วก็มันก็มีการเน้นว่าแบบเป็นการเรียนรู้คนเรามันถนัด3ด้านแบบฐานหัวก็คือเป็นคนที่ถนัดคิดเป็นคนฐานใจเป็นเรื่องแบบคนที่ใช้อารมณ์แบบมีความแค่ผ่านอารมณ์ความรู้สึกเนาะแล้วก็ฐานกายที่ว่าเขาต้องถนัดเคลื่อนไหวอะค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นกิจกรรมอันที่เราเรียนรู้จากการอบรมของเกื้อฝัดเนี่ยก็เราสรุปได้ว่ามันไม่ใช่แค่มีกิจกรรมอะมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องมีการคิดด้วยหรือมันต้องเป็นอะไรที่มันมีการแบบสอบถามจิตใจความพร้อมเรื่องทัศนคติด้วยเนี่ยค่ะครับแล้วก็พอไปทำจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนั้นด้วยความต่อให้เป็นศิลปะเราไม่ใช่แค่แบบวาดรูปอย่างเดียวแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ต้องฝึกคิดมากขึ้นหรือว่า
เรื่องภาษาไทยอ่ะมันก็จะไม่แค่ว่าอ่านอ่ะมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่เอามันใช้เกมก็จริงเกมนั้นเขาได้คิดไหมเกมนั้นทำให้เขารู้สึกดีไหมประมาณนี้นะคะซึ่งอันที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญนอกจากเด็กจะต้องแอคทีฟอ่ะครูต้องแอคทีฟด้วยคือหมายความว่าครูต้องสังเกตว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยเด็กพร้อมไหมแล้วถ้าไม่พร้อมเราจะปรับยังไงคือครูต้องแอคทีฟที่จะพร้อมปรับบริบทตรงหน้าไปพร้อมกับเขาอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเนาะครับค่ะแล้วพี่มนาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับหลังจากที่พี่มนาใช้กระบวนการ active learning ลงไปในรายวิชาอาจจะเป็นวิชาศิลปะหรือว่าวิชาอื่นๆที่พี่มนามีโอกาสได้ไปสอนนะครับพี่มนาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับลองแชร์คือการครับอย่างเราก็คือ active learning อะค่ะด้วยพอเหมือนมาทำงานอะเหมือนทำงานพอเราทำงานด้านการศึกษาแล้วก็มันมีการพูดถึงกระบวนการ active learning อะมันก็มีพูดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการแบบกรีดเด็กเล่นสนุกอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการที่แอคทีฟทางความคิดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนที่เราทำกิจกรรมอ่ะอย่างของม.ต้นมันไม่ใช่แค่เขาจะมาแอคทีฟทำกิจกรรมร้องเพลงมาคิดอะไรยังไงเท่านั้นหรือเปิดเพลงอธิบายแต่ว่ามันมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่ฝึกให้เขาช่วยกันคิดเช่นว่าพอเด็กมัธยมเงี้ยเขาจะต้องเริ่มสื่อสารแล้วแต่ละคนชอบเรื่องไม่เหมือนกันทำรายการวิทยุเขาอยากสื่อสารเรื่องอะไรเด็กผู้ชายอยากพูดเรื่องการท่องเที่ยวไหมอยากพูดเรื่องรถยนต์ไหมอยากพูดอะไรคือสิ่งที่เขาสนใจหรือแม้กระทั่งนักเรียนม.สองเราเงี้ยเป็นแบบชอบดาราเกาหลีการที่เขาเป็นเด็กปกยอเขาชอบดาราเกาหลีไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเขาก็สามารถนำเสนอได้ว่าเฮ้ยเขาชอบคนนี้เขาชอบวงนี้ทำไมล่ะมันมีอะไรหรือว่าเพลงที่เขาเลือกอ่ะเป็นเพลงภาษาอังกฤษแล้วเขาเรียนรู้อะไรอะไรเงี้ยฝึกให้เขาฝึกคิดว่ามันมีเหตุและผลอะไรยังไงที่เขาเลือกเขาชอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของการแบบฝึกคิดระดับหนึ่งทำให้เขาอ่ะมั่นใจตัวเองที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดออกมาหรือว่าอย่างของฝึกภาษาค่ะคือเราอ่ะเด็กป.2 ป.3 อ่ะด้วยความแบบบริบทว่ารุ่นนั้นน่ะเด็กเยอะมากคือเยอะมากคือคุณครูคนเดียวดูเด็ก 20-30 คนขณะที่เด็กห้องอื่นๆน่ะจะ10คนนิดๆหรือไม่ถึง10คนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากสำหรับคุณครูเพราะในความเป็นจริงอ่ะมาตรฐานที่ดีที่สุดคือเด็กไม่เกิน20คนต่อห้องแล้วมันเลยทำให้พอมันมีด้วยภาษาเขาอ่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาแม่เป็นหลักอยู่แล้วอ่ะพอเขาไม่ทันปุ๊บอ่ะมันไม่สนุกแล้วพอไม่สนุกเขาก็ไม่เอาพอเขาไม่เอาเขาก็ไม่ทันเพื่อนแต่ปัญหาคือคุณครูต้องสอนรวมในการอ่านอ่ะป.2 ป.3 มันวัดทักษะการอ่านอ่ะทำยังไงคุณครูก็อ่ะโอเคแบ่งมาค่ะแล้วก็ใช้วิธีการจัด active learning อันนี้คือด้วยความมันเป็นภาษา active เห็นชัดคือเป็นเกมแล้วก็คือเหมือนเราคุยกับบัตตี้เราเนาะน้องเพชรเขาก็อยากให้เด็กๆกลับไปห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดมันมีแต่ว่ามันไม่ถูกใช้งานเราก็อ่ะโอเคเอาเด็กไปห้องสมุดไปทำให้เขาว่าคุ้นชินแล้วก็เล่นเกมกับการที่หยิบหนังสือมาเหมือนกันหนังสือที่ว่าคือขายหัวเราะค่ะอันนี้แอบโฆษณาไหมมันมีขายหัวเราะเนาะที่มันแบบเล่มเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เด็กๆคุ้นชินว่าเอ้ยหนังสือมันไม่น่ากลัวมันมีภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นเกมแบบอ่ะคุณครูเปิดหน้านี้นะหาคำให้เจอคำตึ๊ดๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะหากันคือคำอ่ะในหนังสือมันมาเยอะๆอ่ะมันทำให้เขารู้สึกกลัวเขาไม่สนุกอ่ะแต่พอเป็นเกมอ่ะเขาเห็นคำเขาไม่รู้อ่ะแต่มันจำได้ว่าคำเนี้ยคำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะจำได้ว่ามีเด็กผู้ชายเงี้ยพงเอี่ยมก็จะหันมาถามครูอะไรนะอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีเขาไม่มั่นใจเขาก็หลังๆก็จะเริ่มกล้าถามแล้วว่ามันขึ้นด้วยตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราทำให้เขารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะค่ะเขาก็เริ่มจับได้แล้วอ่ะเขาได้เขาก็รอเพื่อนๆก็มีแอบแบบช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเขาถูกเขาสำเร็จได้เขามี mindset ที่ดีต่อภาษาไทยแล้วว่าสิ่งสำคัญก็คือจากการทำ active learning อ่ะมันเปลี่ยนทั้งความคิดมันฝึกความคิดเนาะมันทำเรื่องกิจกรรมคือร่างกายมันมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อีกอันนึงคือมันทำให้ใจเขาอ่ะพร้อมที่จะเรียนรู้ดังนั้นอ่ะผลพลอยได้อ่ะผลลัพธ์จากมันอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเรียนรู้คือเรียนรู้คือคิดได้แต่มันคือทำให้จิตใจเขาอ่ะสนุกกับการเรียนร่างกายเขาได้แบบขยับได้พร้อม
มีความยืดหยุ่นที่จะพร้อมต่อการเรียนเรื่องต่อๆไปในแต่ละวันแล้วว่าอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็จากเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าเด็กอ่ะที่คุณครูส่งมาให้เราก็เด็กพวกนี้เป็นเด็กกลุ่มช้าเขาแบบพอหมดเทอมอ่ะไม่เหลือแล้วอ่ะครับคือมันหมายความว่าทุกคนพัฒนาแล้วจนแบบเขามีใจที่พร้อมเขากลับไปอ่านได้จริงๆเขาอ่านได้นี่อะไรเงี้ยคือเราทำให้เด็กรู้สึกว่าจริงๆเขาอ่านได้ดังนั้นอ่ะกระบวนการเนี้ยเรารู้สึกว่ามันสักเซสประมาณนี้ก็คือกลับมาเน้นที่ฐานหัวฐานใจฐานกายเนาะใช่ใช่ค่ะให้เขาฝึกคิดแล้วก็เขาเปิดใจด้วยนะครับแล้วก็ร่างกายก็จะตามมาพร้อมกันเลยใช่ใช่ฟังพี่มานาประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าพี่มานาเนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอด4เดือนนะครับทีนี้อยากให้พี่มานานะครับลองยกเรื่องราวนะครับที่พี่มานารู้สึกประทับใจนะครับแล้วเรื่องราวนั้นนะครับมันทำให้พี่มนานะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าพี่มนาได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่พี่มนาประทับใจบ้างนะครับคืออยู่บนแบบอยู่บนนั้นนะคะพอได้เจอเด็กเยอะๆอ่ะรู้สึกว่าเรื่องประทับใจมันเยอะมากอืมครับจนแบบโอ้โหไม่รู้จะเล่ายังไงเนาะแต่ว่าเหมือนเรื่องที่เรายังจำได้มากที่สุดอ่ะคือเป็นนักเรียนมัธยมคนนึงค่ะเป็นแกเป็นแบบพอนักเรียนชายเนี่ยอันนี้หลายคนเลยว่าเขาจะไม่กล้าพูดกับคนที่ภาษาไทยชัดอ่ะคืออย่างเราพอเราไม่แน่ใจนะว่าคือเหมือนภาษาไทยเราอาจจะไม่ได้สำเนียงใกล้เคียงอะไรเงี้ยค่ะกับสิ่งที่เขาคุ้นชินแรกๆเขาจะไม่กล้าพูดกับเราจะเป็นเด็กผู้หญิงคือด้วยความเพศด้วยมั้งอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงก็จะกล้าพูดกล้าถามครูอาสาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมากกว่าค่ะเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าพูดกับเราหรือยิ่งคนที่พูดแบบเขารู้สึกว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดอ่ะเขาก็จะเงียบไม่ยอมพูดนู่นนี่นั่นโอเคคือพอกิจกรรมมันผ่านไปเรื่อยมันต้องมีกระบวนการคิดแลกเปลี่ยนพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาอยากพูดแต่เขาแบบเหมือนสื่อสารไม่ได้อ่ะมันเป็นแบบเรื่องปัญหาเรื่องภาษาคลังคำในหัวเขามันไม่ได้เยอะมากที่จะสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ค่ะเขาก็พูดปากยอกับเพื่อนแล้วก็ช่วยแปลแล้วอ่ะมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะของมัธยมเนี่ยมันเป็นเรื่องการคิดว่าเอ๊ะเราแบบถ้าแบบเรื่องการวางแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการดูอาชีพก็มันเหมือนกับว่าทุกคนก็ตอบแบบอยากเป็นช่างเครื่องอยากเป็นครูอยากเป็นนางพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนทุกคนรู้สึกว่าจะต้องไปเรียนต่อต้องไปอยู่ในเมืองต้องแบบหูมันคือการพัฒนาที่เหมือนแบบเป็นค่านิยมที่คาดหวังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเป็นคนเนี้ยบอกว่าผมแบบเขาวาดมันมาจากรูปเนาะเขาอยากอยู่กับป่าเขารักต้นไม้ซึ่งมันหมายความว่าในชุดความคิดแบบเชิงปกเกยอของเด็กอะมันเป็นฐานคิดที่เขาเป็นตัวตนของเขาอะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจกับทุกคนมีแบบชาติพันธุ์อะไรเงี้ยบางครั้งอะทุกคนจะแบบไม่ได้เข้าใจและตัดสินไปว่าอย่างเรื่องเผาป่าทางป่าไล่เลื่อนลอยอะไรอย่างเงี้ยเผาหญ้าเผาไร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในวัฒนธรรมของเขาที่เข้าใจป่าอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากอยู่กับมันอะแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าที่จะสื่อสารมันเกิดอะไรขึ้นจนแบบอ่ะโอเคพอเหมือนมันเป็นพอต้องตอบครูมั้งมันต้องเป็นอะไรที่แบบมีอะไรชัดเจนค่ะก็เลยพูดอ๋อเขาอยากอยู่หรออู้ทำเกษตรก็ดีเนาะอะไรเงี้ยเหมือนก็เป็นการเพื่อนๆก็ช่วยกันคิดเราด้วยความที่ค่อยส้มปล่อยค่ะมันต้องแบบผ่านด่านป่าไม้อ่ะก็เราพูดว่าเออเราถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ล่ะอะไรเงี้ยณวินาทีนั้นคือสิ่งที่แบบเหมือนพอคุยกันอ่ะแล้วแบบเราเห็นตาเด็กที่มันแบบเป็นประกายว่าเหมือนเขามีความหวังอ่ะครับว่าเฮ้ยมันมีเส้นทางที่เขาสามารถไปในสิ่งที่เขาเป็นได้เนี่ยค่ะอันเนี้ยเราสึกว่ามันเปลี่ยนเราเยอะที่สุดเรื่องเส้นมาตรฐานอะเหมือนเวลาแบบแนะนำเด็กทุกคนก็จะหนูไปเรียนสายไหนดีสิ่งคำแบบสิ่งคำนวณไปไม่ถึงไปเสร็จอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเส้นทางอื่นๆอีกที่ทุกคนไปได้แล้วก็ฐานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอะทุกคนสามารถโตบนรากฐานของตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือต่อให้เขาอยากจะไปเป็นช่างเครื่องก็ตามแต่มันหมายความว่าถ้านั่นคือฐานที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีอะ
เราไม่ต้องคาดหวังให้เขากลับไปอยู่บนดอยก็ได้แต่ถ้าสมมติเมื่อใดที่เขาเป็นช่างเครื่องแล้วแทรกเตอร์ที่บ้านเขาเสียเขากลับมาเป็นช่างที่ช่วยซ่อมแทรกเตอร์ในหมู่บ้านเขาเองได้วันนึงมันก็คือความเข้มแข็งของเขาที่จะมีความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะเป็นอะไรที่เขาอยากเป็นอ่ะแล้วมันมีคุณค่าในตัวเองอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคือมันเปลี่ยน mindset ของเราไปเยอะมากค่ะนะครับขอบคุณพี่มะนาวมากๆนะครับที่ okay. แชร์เรื่องนี้ให้ฟอร์มฟังแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าจริงๆฮะเรื่องแบบว่าบางทีเรามีเส้นมาตรฐานเนอะนะครับว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่ามันจะมีเส้นทางอื่นอีกนอกจากเส้นทางนั้นอะไรเงี้ยครับก็บางครั้งเด็กๆเขาก็อาจจะเป็นครูเราอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับในการที่จะอ้าวครูหนูก็ทำอย่างนี้ได้สิอะไรเงี้ยหนูไม่ต้องไปเป็นแล้วก็เห็นดูทางนะครับที่มันมีมากเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลากอาชีพเลยในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นครูอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจอย่างเดียวที่อยู่ในเส้นมาตรฐานใช่ไหมครับแต่ยังมีอื่นด้วยนะฮะที่เขาสามารถที่จะเลือกเดินแล้วก็เติบโตในแบบเขาได้นะครับคำถามสุดท้ายครับพี่มะนาวครับเป็นคำถามที่อยากให้พี่มะนาวครับฝากอะไรนะครับถึงโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กนะครับอาจจะความในใจที่อยากจะบอกโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กดเข้ามาฟังรายการนี้นะครับเกี่ยวกับศึกษาอะไรก็ได้นะครับที่พี่มันฝากทิ้งท้ายไว้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้การศึกษาโดยตรงเนาะแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าคนแบบภาพรวมอะการเรียนรู้อะเราเรียนในโรงเรียนเรียนจบเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยทำงานในที่ดีๆอ่ะมันคือแพทเทิร์นชีวิตที่เป็นแบบอย่างแบบความดีงามเนาะที่ทุกคนคาดหวังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าโครงการครูสาเกื้อฝันเด็กอ่ะมันเป็นการเปิดโอกาสชีวิตอย่างนึงที่เราจะหยุดอ่ะแล้วอย่างเราเป็นคนเชื่อในการศึกษาแบบอยากรู้เรื่องการศึกษาเราเหมือนเราใช้แกปเยียร์ว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันจริงไหมแล้วแกปเยียร์เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เฮ้ยเรายอมทิ้งเงินเดือนเพื่อแบบไปเป็นครูอาสาที่คืออาสาสมัครมันไม่ได้มีเงินประจำมันไม่ได้มีเงินอยู่ได้อะแต่ถ้าคุณวางแผนดีๆแล้วคุณไปใช้ชีวิตเพื่อถามตัวเองว่าอนาคตคืออะไรถ้าเราจะอยู่ในการศึกษาอย่างตัวเราเองจบการศึกษาเราจะยังใช้มันแบบไหนอยู่ในแบบไหนเราจะทำยังไงกับมันต่อการมีโอกาสหรือการเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะได้กลับมาคิดแบบคิดทบทวนกับตัวเองแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนวิ่งอยู่ในลู่จนลืมสิ่งนี้ไปอะค่ะก็อาจจะเหมือนโฆษณาแต่ว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนลองดูว่าการใช้แกปเยียร์อาจจะเป็นอะไรที่ดีแล้วการทำอาสาสมัครก็เป็นสาเหตุหนึ่งถ้าคุณสนใจเรื่องอื่นคุณอาจจะไปทำอาสาสมัครเรื่องอื่นก็ได้ที่มีเวลามากพอให้คุณได้ทบทวนตัวเองหรือถ้าคุณสนใจการศึกษาเราก็รู้ว่าโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถเข้ามาลองเปลี่ยนแปลงลองทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำดูคือลองไปให้สุดอะแล้วลองกลับมาถามตัวเองว่าเรื่องความเข้มแข็งของเราที่จะเดินต่อไปในอีก30ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าหรืออีก5ปี10ปีข้างหน้าว่ามันเป็นยังไงมันอาจจะแบบดูเหมือนล้มเหลวอะที่จะทิ้งอนาคตที่ดูสวยงามแต่มาอยู่กับตัวเองอะแล้วการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะไม่ง่ายอะแต่ถ้าเราไม่เคยทำเลยอะเราก็คงจะไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้เรียนรู้จุดนั้นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ว่าโอกาสมันอยู่หน้าเราเสมออะแต่ว่าถ้าเราวิ่งอยู่ในแท็กจนเราลืมว่าอะไรคือตัวเราอะโอกาสให้เรียนรู้ของเราก็จะหายไปดังนั้นสนับสนุนให้คนหยุดแล้วก็หาโอกาสในการเรียนรู้ของชีวิตตัวเองค่ะครับค่ะขอบคุณพี่มะนาวมากๆนะครับที่มาพูดคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับฟอร์มจะนั่งพูดคุยกับใครอีกนะครับติดตามฟังนะครับพอดแคสต์เรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มะนาวมากๆนะครับผมฟอร์มครับค่ะรายการวิธีคนนี้นะครับขอบคุณพี่มะนาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ